ต้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เกมผม D3X นะครับในเกม Imperial Galactic Survival นะครับก็อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากับยานลำนี้นะครับเป็นยานที่บินเร็วมากนะฮะผมก็ทำการสร้างมาอย่างประณีตนะครับก็นะครับวันนี้เราจะมาอัปเกรดยานกันนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมันมีระบบเพิ่มเข้ามาใหม่ก็คือระบบ Market นะครับเป็นการซื้อขายของกันซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันซื้อขายกันที่ไหนอาจจะเป็นเป็นเทรดเดอร์หรือเปล่านะครับเทรดเดอร์เอาโพสหรือเปล่าแต่ว่าคราวที่แล้วเนี่ยผมไปที่เทรดเดอร์เอาโพสมาแต่ว่าผมเจอยิงนะครับเจอยิงผมก็เลยต้องลี้ภัยกลับมาอากัวนะครับมาวงโคจรของอากัวนั่นเองหนีมานะครับแล้วก็โดนยิงแป๊บเดียวยานระเบิดเลยนะครับผมก็เลยทำการอ๋อเข้าใจแล้วว่าทำไมมันถึงต้องนะครับถึงต้องมีการอัปเกรดยานให้เป็นแบบฮาร์ดเน็ตสตีลอะไรเงี้ยเพื่อให้มันแข็งแกร่งขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็อัปเกรดมาพอสมควรละก็นะครับมันอย่างประตูเนี่ยอัปเกรดปุ๊บเนี่ยรูปร่างจะเปลี่ยนเลยนะครับซึ่งมันจะเปลี่ยนเฉพาะนะครับเฉพาะบางไอเทมบางส่วนเท่านั้นนะครับบางส่วนก็ไม่เปลี่ยนนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูประตูนี้ดูนะครับอันนี้เป็นประตูเดิมนะครับเราลองอัปเกรดดูปุ๊บหนาขึ้นในทันทีเห็นไหมฮะหมายความว่ามันก็จะถึกขึ้นนะครับแต่ว่าประตูที่ลงไปข้างล่างเนี่ยผมจะทำให้เป็นอย่างนี้อยู่แล้วผมจะไม่อัปเกรดเพราะว่ามันหนาเกินนะครับมันจะทำให้เราขึ้นลงลำบากนะฮะแล้วก็จะอัปเกรดในส่วนของพวกนี้ให้หมดนี่เนี่ยนะครับอันเดิมเป็นประตูแก้วนะฮะซึ่งถามว่ามันสวยไหมมันสวยนะแต่ห้องคอมมานเดอร์อาจจะเป็นเอาแค่นี้ก็พอนะครับส่วนมันจะมีในส่วนของกระจกนะครับต้องใช้ glass plate นะครับเดี๋ยวผมจะลองดูว่าถ้าเราอัปเกรดมาเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับglass plate glass plate จริงๆเนี่ยมันจะไปกลายเป็น AMOLED window block นะครับซึ่งเราสามารถสร้างแล้วก็มาแปะได้เฉพาะใน capital visual นะครับหรือว่าใน base เท่านั้นส่วนในยานพวกลำเล็กๆเนี่ยทำไม่ได้นะครับอย่างเช่นพวก SV อะไรพวกนี้ทำไม่ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะลอง craft glass plate ทำไมบล็อกมันหายไปไหนหมดวะglass plate อะไรอ่ะอ๋อเราไปกดใส่พวกนี้นะฮะมันก็เลยหายไปโอเค glass plate นะครับสร้างหนึ่งออกมาเท่าไหร่ออกมา1โอเคเหลือไว้ห้องสุดท้ายเป็นห้องคอมมานเดอร์ให้เป็นหน้าต่างแบบนี้เนี่ยครับซึ่งมันก็ดูดีขึ้นนะครับผมก็จะพยายามเนี่ยทำหน้าต่างในส่วนของห้องคอมมานเดอร์นี่ให้มันแข็งแรงที่สุดนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสที่เราจะโดนยิงทะลุเข้ามาโดนนะครับเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยจะเป็นจุดที่รับดาเมจก่อนเลยนะครับทำการอัปเกรดให้มันดูดีก่อนก็ใครก็อาจจะงงว่าเอ๊ะผมสร้างยานมายังไงนะครับยานก็ไปดูในคลิปเก่าๆได้นะครับก็จะมีลิงก์อยู่ตรงdescription ด้านล่างนี้นะครับก็ลองเข้าไปดูได้นะเป็นอีกหนึ่งเกมเลยที่มีผู้เล่นเยอะมากนะครับผู้เล่นชาวต่างชาตินะครับฝรั่งอะไรเงี้ยแต่ว่าคนไทยไม่ค่อยนิยมกันผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะโอเค glass plate เราน่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวลองไปพาชัวร์นิดนึงผมปลูกต้นไม้ผลหมากรากไม้ไปกินด้วยนะครับก็
มันจะมีไฟที่เป็นรังสี UV นะครับพวกนี้ยิงลงมาอัลตราไวโอเลตอะไรพวกนี้ยิงลงมาเพื่อทำให้ต้นไม้มันโตนะครับโอเคเอามา21อัน20อันเราจะลองดูตรงนี้ก่อนนะครับเปี้ยงดูดีขึ้นดูดีขึ้นดูใสขึ้นนะฮะก็นะครับช่วงที่เรารอการอัปเกรดอยู่นะครับก็เราก็จะทำการสร้างตัวนี้ไปด้วยนะครับเป็นวอล์กเกอร์นะครับถ้าใครเคยดูคลิปก่อนก็จะเห็นนะครับว่ามันคือยาน HV นะครับ HV นะครับก็คือเป็น Hover Visual นะครับก็จะมาจอดตรงแท่นตรงนี้นะฮะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ50นาทีนะครับซึ่งผมก็ทำมาพอสมควรแล้วแล้วก็นั่งอัปเกรดยานนะตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วโอเคเราทำการอัปเกรดเรียบร้อยนะครับดูถึกและบึกบึนมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะหน้าต่างนะครับจากเดิมๆเนี่ยขอบมันดูแบบบางๆกระจกกระจอกนะครับตอนนี้ดูแบบถึกแน่นหนามากขึ้นเยอะนะครับดูดีขึ้นเยอะเลยนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะลองเช็คกระสุนดูเดี๋ยวเราจะลองเดินทางไปที่พวกเทรดเดอร์นะครับเทรดเดอร์จะลองดูว่ามันมีตลาดซื้อขายจริงหรือเปล่านะครับจริงก็คือตามข้อมูลที่ได้รับมานะครับก็บอกว่าตลาดซื้อขายเนี่ยเอาไว้ซื้อขายของที่บางทีอาจจะเป็นป้อมปืนหรือนั่นนู่นนี่แต่ว่าต้องใช้เงินนะครับเงินในการซื้อก็คือเป็นเครดิตนะครับเครดิตที่แบบว่าใช้กันทั้งกาแล็กซี่เลยอะไรเงี้ยก็จะใช้หรือว่าใช้ทองในการซื้อขายนะครับถือว่าเป็นของแรเขาบอกงี้นะฮะก็ต้องลองดูกันไปเดี๋ยวใช้กระสุนแป๊บนึงนะครับลืมกระสุนแอมโมกลมิสไซล์อาร์ตี้โอเคพลาสมาเลเซอร์น่าจะเพียงพอก็เดี๋ยวเราจะลองเทคคอนโทรลนะครับเทคคอนโทรลจากตรงนี้แอคเซสเข้าไปที่ป้อมปืนนะครับปึ๊บนี่คือป้อมปืนนะครับเอาไว้ยิงผู้บุกรุกที่จะเข้ามายังไงอะเรียกไงจะเข้ามาบนยานเรานะครับอันนี้เอาไว้ยิงคนโดยเฉพาะนะฮะโอเค successful แล้ว finish แล้วนะครับนี่คือผมเพิ่งสร้างนะครับเพราะฉะนั้นผมต้องรีโหลดเตรียมไว้ก่อนนะครับไม่งั้นเนี่ยเวลาเจอศัตรูเนี่ยมันจะเสียเวลารีโหลดอีกนะครับซึ่งทำให้ศัตรูอาจจะมีโอกาสที่วิ่งเข้าไปได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องรีบรีโหลดทิ้งไว้ก่อนอันนี้ก็จะเป็น Rocket Turret นะฮะพลาสมาคือตอนนี้ผมทำกระสุนไว้เยอะมากแล้วมันก็เปลืองมากๆด้วยนะครับแต่บอกเลยว่ายิงโหดมากนะครับแล้วก็ยิงไกลมากด้วยนี่ก็จะเป็นปืนกลนะครับปืนกลขนาดใหญ่นะครับโอเคตอนนี้รีโหลดทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองไปที่เทรดเดอร์นะครับเทรดเดอร์
Trading Outpost นะครับล็อก Target ไป Target อยู่ไหนวะอยู่ข้างหลังวาร์ปจัมป์โอเคเรามาถึง Trading Outpost แล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องลองเช็คดูนะครับว่าแถวนี้มันมีจุดอะไรบ้างอันนี้เป็นยานลำเก่าของผมนะครับที่โดน Trading Outpost ยิงพังเลยนะครับโหดมากอ่ะซึ่งผมสามารถไปเอาเศษซากยานผมกลับมาได้นะครับถ้าเราขาดเหล็กขาดอะไรผมก็จะมาถอดเอาชิ้นส่วนมาจากยานพวกนี้แหละนะฮะเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะลองดูนะครับตอนนี้มันจะมีอยู่2จุดด้วยกันก็คือตามิก้ากับตรงไหนวะเดี๋ยวผมต้องเอายานลำเล็กไปนะครับเพราะว่าเพื่อเป็นการที่จะไม่เสี่ยงตอนนี้เท่าที่เห็นจะมีตามิก้านะครับตามิก้าสเตชันกับตรงไหนอีกวะกับสเตชันตรงนู้นนะครับเดี๋ยวลองบินผ่านดูเขาจะยิงเราหรือเปล่านะครับเขายิงเราผมก็จะหนีเลยและยานลำนี้ผมอัพเกรดเป็นไอ้นี่หมดแล้วนะครับผมอัพเกรดเป็นฮาร์ดเดสติลหมดแล้วยิงไหมโอ้ยยิงนี่ว่าเพนก่อนเดี๋ยวเราลองเข้าไปใกล้ตามิก้าสเตชันนะครับซึ่งจริงๆแล้วตามิก้านี่แหละมันน่าจะยิงผมด้วยนะหรือไม่ยิงวะยิงไม่เอ่ยไม่ยิงนะครับผมจะลองเข้าไปข้างในดูนะครับว่ามันจะทำอะไรผมไหมจะลองยึดด้วยนะครับตามิก้าสเตชันผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีคออยู่นะครับทุกฐานจะมีคออยู่ซึ่งคอก็ทำหน้าที่หรือใช่เปล่าใช่คอเปล่าคอจริงๆด้วยนะฮะเราจะทำลายคอตรงนี้แล้วเราก็จะเอาคอเรามาใส่แทนไม่พังอ๋อเป็นของส่วนรวมนี่เองดูละเราต้องเอาอันนี้ถอนออกนะครับนี่ Control Panel Public เดี๋ยวเราจะสร้างเป็นของเราแทนนะครับ
เรียบร้อยครับมันกลายเป็นของเราเรียบร้อยแล้วตามิก้าสเตชันซึ่งผมไม่รู้ว่ามันมีประโยชน์อะไรเดี๋ยวเราจะลงไปที่พื้นดาวกันนะฮะโดยการที่รอบนี้เนี่ยผมจะไปที่โอไมครอนนะครับโอไมครอนยังเป็น PVE อยู่นะครับโอไมครอนล็อกทาร์เก็ตทางไหนวะทางนี้การวาร์ปแต่ละครั้งเนี่ยเราต้องใช้บลูคริสตัลนะครับในการวาร์ปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงเพราะว่ามันเปลืองใช้ได้เลยนะครับแต่บลูคริสตัลนี่ก็หาได้จากในทะเลสาบนะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ใต้น้ำนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแลนดิ้งดูนะครับลงไปยังดาวดวงข้างหน้านี้เนี่ยหุ้ยยิงแล้ววะยิงอะไรอ่ะอ๋อสเปซโดรนเหี้ยตกใจหมดลงไปยังพื้นดาวเราจะลงไปใกล้ๆทะเลสาบแล้วกันนะครับเป็นพื้นที่ราบลุ่มนะฮะดาวดวงนี้ไม่มีอากาศหายใจนะครับเข้าสู่เขตชั้นบรรยากาศแล้วในอีก600เมตร500เมตร400เมตรเข้าสู่ชั้นบรรยากาศครับไฟติดแล้วบึ้มโอเคนะครับเราสามารถบินได้นะครับอีกแค่39นาทีนะครับเขาจะบอกอยู่ด้านขวาล่างทำไมถึงบินได้น้อยนะครับเพราะว่ามันมีแรงดึงดูดนะครับเพราะฉะนั้นก็มันจะทำให้เปลืองเชื้อเพลิงมากต่างจากเราที่เราขับบนอวกาศนะฮะมันมีจุดไหนที่มันลงได้บ้างปะวะเนี่ยน่าจะจุดนี้นะครับโอเคมีสัตว์อยู่ด้วยเนี่ยโอเคลงจอดแล้วผมก็จะทำการดับเครื่องนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันเปลืองเชื้อเพลิงนะฮะดับแล้วนี่ครับเวลาเราดับเครื่องเนี่ยมันก็จะต้องเปิดทุกอย่างต้องใช้แมนนวลหมดนะครับเพราะว่าไม่มีพาวเวอร์แล้วซึ่งเขาทำได้สมจริงมากเกมเนี้ยลงลิฟต์ไปโอเคอันนี้เป็นมอนสเตอร์ในดาวนะครับซึ่งจริงๆเนื้อพวกมันเนี่ยสามารถเนื้อกับของในตัวมันเนี่ยสามารถเอาไปทำยาหรือว่าทำอาหารกินได้นะครับรวมถึงไอ้ตัวนี้ก็เป็นเขาเรียกอะไรเหมือนแก้วมังกรนะครับแก้วมังกรแบบต่างดาวอะไรเงี้ยพวกนี้ก็คือเก็บของได้หมดเลยเนี่ยก็ใครที่เห็นคลิปใหม่ของผมนะครับแล้วสงสัยยังไงเนี่ยรายละเอียดก็ไปดูในคลิปเดิมๆได้นะครับdescription อยู่ข้างล่างนะครับเข้าไปดูได้เลยเนี่ย
อาจจะไม่ได้อธิบายอะไรมากมายนะครับรายละเอียดมันเยอะมากนะครับเกมนี้โอเคไม่พอมันมีส้มให้เราด้วยฮ่าๆเก็บส้มไปส้มต่างดาวพวกนี้คือกินได้นะครับกินประทังความหิวได้หมดเลยโอเคตอนนี้บูปรินท์ของเราเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทำการสปาวมันวอล์กเกอร์นะครับสปาวมันเลยเชื้อเพลิงอยู่ตรงนี้เครื่องติดในทันทีซึ่งจริงๆแล้วลำนี้เป็นถือว่าเป็นลำที่ดีมากเลยนะครับมันสามารถติดปืนใหญ่แบบอาร์ติลเลอรี่ได้นะครับซึ่งโหดมากโฮเวอร์ตัวนี้นะครับช่วยสนับสนุนระยะไกลได้นะครับสนับสนุนระยะไกลได้ทำยังไงนะครับก็เหมือนเดิมครับสมมติว่ายานลำนี้เวลาเราจะยิงเนี่ยเราก็สามารถคอนโทรลยิงได้โดยการหมุนแล้วก็ยิงได้นะครับแต่ว่าเราไม่มีกระสุนนะฮะมันก็จะยิงลูกเปล่าๆไปแต่ถ้าเกิดเราจะกดตัว P นะครับ access เข้าไปนะครับไปที่ป้อมปืนข้างบนหัวเรานะฮะอยู่ไหนเอ่ยมินิการ์เทเลสนะครับกด access เข้าไปเลยมันก็เหมือนบนยานนะครับก็จะหันยิงได้รอบทิศเลยครับช่วยหรือเกิดเราจะเปลี่ยนเป็นปืน artillery ยิงระยะไกลนะครับก็ใช้ตรงนี้ได้เหมือนกันครับถอดออกแล้วก็เปลี่ยนเลยมี ammo box ทุกอย่างนะครับอย่างดียังไม่พอนะครับยาลำนี้มันมีข้อดีอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าถ้าสมมติว่าถ้าเกิดเป็นเครื่องบินนะครับที่เป็น SV ที่ผมขับไปในอวกาศเมื่อกี้เนี่ยถ้ามาขับบนพื้นดาวเนี่ยมันก็จะวิ่งได้ราวๆสัก200นาทีนะครับบินรอบดาวมันแป๊บเดียวก็ต้องเติมเชื้อเพลิงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นไอ้เจ้าโฮเวอร์ตัวนี้นะครับมันใช้เชื้อเพลิงน้อยมากลองดูจอดเฉยๆเนี่ยสามารถพาวเวอร์อยู่ได้ 2,000 กว่านาทีนะครับกดตัว P ดูนะครับอยู่ได้ถึง37ชั่วโมงนะครับซึ่งมันมีตู้เย็นด้วยนะครับเนี่ยมันจะมีตู้เย็นอยู่ในตัวด้วยเนี่ยซึ่งหมายความว่าถ้าเราไปฟาร์มเนี่ยฟาร์มของเนี่ยใช้ไอ้รถคันนี้ดีมากนะครับฟาร์มปุ๊บก็เอาเนื้อเอาอะไรมาใส่ไว้แช่ไว้นะครับไม่เสียนะฮะแถมติดเครื่องไว้ได้อีกตั้งเป็นวันนะครับสบายเลยโอเคผมจะทำการเอาโฮเวอร์ที่ชอบผมเนี่ยขึ้นยานละเอาอ่ะถอยหลังเข้าดีกว่าโอเคมันก็จะบินสูงขึ้นได้นิดนึงนะครับมันไม่ได้แบบว่าบินได้เหมือนเครื่องบินนะฮะขึ้นดิใหญ่ไปเปล่าวะใหญ่ไปนะเนี่ยได้อยู่ก็จริงๆแล้วนะครับเดี๋ยวนะครับเราต้องตั้งให้เป็นปาร์ตี้เดียวกันด้วยนะครับไม่งั้นมันจะไม่สามารถล็อกยานได้ล็อกกับพื้นยานพื้นดาวพื้นยานถูกแล้วพื้นยานนะครับประตูก่อนติด
เฮ้ยอย่าทิ้งโอเคผมมันขึ้นว่า Docket Yes แล้วนะครับก็หมายความว่ามันเทียบท่าแล้วนะฮะนี่คือมันเทียบท่าเรียบร้อยแล้วก็เราจะเอายานบินแค่ไหนมันก็ไม่หลุดแล้วนะครับตอนนี้คือเกาะติดยานเรียบร้อยละแต่ผมรู้สึกมันยังไม่แนบเลยอ่ะสักหน่อยสักหน่อยเข้าสิฮะมันไม่แนบว่ะก็จะมีวิธีนึงที่จะทำให้มันให้ยานมันแนบนะครับอีกวิธีนึงก็คือเอายานลำใหญ่ขึ้นนะโอเคเรายานลำใหญ่ขึ้นก่อนนะครับให้มันแบบว่าบาลานซ์คือแล้วกดตัว O นะครับมันจะปรับระดับให้แบบว่าพอดีนะครับซึ่งมันเป็นฟังก์ชันที่เพิ่มเข้ามาใหม่ในเวอร์ชันล่าสุดนี้นะครับลอยขึ้นจอดลงyes แล้วนะครับตอนนี้น่าจะพอดีละนะครับเทียบท่าเรียบร้อยโอเคครับผู้ชมตอนนี้เราก็จะออกจากดาวกันแล้วขึ้นไปเลยก็นะครับวันนี้ก็ได้ภารกิจเยอะแยะเลยนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ